ลำดับที่สองเมื่อตัณหานุสัยยังมีอยู่พระพุทธภาษิตยะถาปิมูเลอนุปัตตเวดันเหชินโนปิรุเคปุณะเรวะรูหติเอวัมปิตัณหานุสเยอนุหเตนิบัตตีดุขะมิดังปุณะปุนังปยานใหญ่ตัสมาตะสีตังวิโนดเยภิกขุอากังคั่งวิราคะมะมัตตโนแปลความว่าเมื่อรากของต้นไม้ยังไม่มีอุปัตถวะยังมั่นคงอยู่ต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นได้อีกฉันใดเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกทำลายก็ฉันนั้นทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆกระแสแห่งตัณหา36อันเชี่ยวไหลไปสู่อารมณ์เป็นที่ชอบใจย่อมมีแก่ผู้ใดความดำริอันใหญ่ที่อาศัยราคะย่อมนำเอาผู้นั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวัลย์แต่ขึ้นแล้วตั้งอยู่ท่านทั้งหลายจงตัดรากแห่งตัณหานั้นด้วยปัญญาโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปมีตัณหาดุจยางเหนียวเกี่ยวพันอยู่ย่อมมีแก่สัตว์ทั้งหลายอาศัยความยินดีคือตัณหาแสวงหาความสุขอยู่ย่อมเข้าถึงความเกิดและความแก่หมู่สัตว์อันตัณหาเครื่องดิ้นรนล้อมไว้ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนไปเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงของนายพรานสัตว์ทั้งหลายผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆตลอดกาลนานสัตว์ทั้งหลายอันตัณหาล้อมไว้แล้วย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงนายพรานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้หวังอยู่ซึ่งธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนควรบรรเทาตัณหาเรื่องทำความดิ้นรนนั้นเสียอธิบายความข้อว่ากระแสแห่งตัณหา3นั้นอธิบายว่าตัณหา3เป็นภายในอายตนะภายใน6ภายนอก6รวมอายตนะ12ตัณหา3อันเป็นไปในอายตนะ12นี้ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันกล่าวคือตัณหา12ในการทั้ง3 12คูณ3เท่ากับ36ข้อความนอกจากนี้ตื่นแล้วทั้งสิ้นและข้อความบางประการได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่1เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภลูกสุกรกินคูดตัวหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องลูกสุกรกินคูดวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งได้ทำการแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เถระทูลถามถึงมูลเหตุแห่งการแย้มนั้นจึงตรัสเล่าว่าสุกรตัวนี้ในศาสนาแห่งพระกกุสันธพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งได้ฟังเสียงของภิกษุนักปฏิบัติรูปหนึ่งสาธยาวิปัสสนากรรมฐานอยู่มีจิตเลื่อมใสจุติแล้วบังเกิดในราชชตรกูลเป็นพระราชธิดาพระนามว่าอุปรีต่อมาพระนางได้เสด็จเข้าไปยังสถานถ่ายอุจจาระแห่งหนึ่งเห็นหมู่หนอนยั่วเยี่ยกินอุจจาระอยู่ทรงสังเวชเจริญฌานอันมีปุรวกะสัญญาเป็นอารมณ์ดังเล็บปุรวกะแปลว่าหนอนได้ปฐมฌานแล้วไปเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกแล้วสอบสนอยู่ด้วยคตินานาประการตามแรงกรรมอันหนุนเนื่องกันเข้ามาตามวาระในพุทธุปบาตการนี้เกิดเป็นนางสุกรภิกษุทั้งหลายมีพระอนุนเถระเป็นประมุขสังเวชสลดใจเป็นอันมากพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสังเวชเต็มที่แล้วมีพระประสงค์จะประกาศโทษแห่งตัณหาประทับยืนอยู่บนถนนนั่นเองตรัสพระคาถาดังได้ยกขึ้นแล้วณเบื้องต้นนั้นว่ายะถาปิมูเลอนุปัตตเวดันเหเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อจากอัตภาพแห่งสุกรไปเกิดเป็นสตรีในเมืองสุพรรณภูมิเมืองพราณสีท่าสุปการะกะท่าคาริท่าคาวิระเมืองอนุราธบุรีและเพกันตะคามโดยลำดับ
แล้วได้เป็นภรรยาของมหาอมาตย์ของพระเจ้าทุทธคามณีขออนุญาตสามีบวชเป็นภิกษุณีในลังกาทวีปทำความเพียรจนสำเร็จพระอรหัตผลในชาตินี้